สวัสดีครับพี่น้องขอพระคุณนะครับที่มาใช้เวลาด้วยพระคำบีบอกว่าประชาชนผู้รู้จักพระเจ้าของเขานั้นจะยืนมั่นมีกำลังและสามารถปฏิบัติการงานของพระเจ้าและต่อสู้กับศัตรูได้ผมเชื่อว่าคำสอนวันนี้จะทำให้พี่น้องรู้จักพระเจ้าของพี่น้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและพี่น้องจะเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้เราพบกันในคำสอนนะครับขอบคุณครับ ให้เราร่วมใจคธิฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับอาหารฝ่ายวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเราจะได้เรียนรู้และนําไปปฏิบัติในชีวิตพระองค์ทรงเตือนพวกเราในพระคัมภีร์ว่าคนของพระองค์ถูกทําลายเพราะขาดความรู้ดังนั้นเราอยากจะรับความจริงจากสวรรค์เพราะเรารู้ว่าศัจธรรมความจริงนั้น จะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยและเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะได้เราขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนเราวันนี้ด้วยเราขอทอมใจฟังด้วยหูฝ่ายวิญญาณของเราขอพระเจ้าเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราให้ได้เห็นสิ่งดีจากสวรรค์และขอพระเจ้าทํางานในหัวใจของเราให้มีกําลังฤทธิเดชท,ที่จะเชื่อฟังคําสอนของพระองค์ด้วยเราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอ เมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระองค์วันนี้เราจะมาเรียนสิ่งทึ่งสำคัญมากในชีวิตคริสเตียนและสิ่งที่ผมกำลังจะสอนนั้นนอกจากมาจากพระวจนะของพระเจ้าแล้วผมเองก็มีประสบการณ์ส่วนตัวมาเป็นเวลา30กว่าปีวันนี้เราจะเรียนถึงกุญแจอันหนึ่งในการเปิดประตูสวรรค์ให้สวรรค์นั้นเปิดอยู่บนชีวิตของเรา และเทสิ่งดีลงมาจากสวรรค์เราได้เรียนหลายกุญแจมาแล้วในอดีตเช่นเราเรียนว่าการน้มัมการนั้นเปิดสวรรค์บนชีวิตของเราเมื่อเราน้ัสการพระเจ้าพระเจ้าจะมาสถิตอยู่กับเราวันนี้เราจะเรียนอีกกุญแจหนึง่งผมคงจะสอนไม่จบแน่วันนี้จะไปสอนต่อในวันฉลองอคุณพ่ออีกสองอาทิตย์ข้างหน้านะครับจะได้สอนต่อตอนนั้น แต่วันนี้เราจะเรียนกุญแจอันหนึ่งคือกุญแจที่บอกว่าให้เราอวยพรผู้อื่นการดำเนินชีวิตที่อวยพรผู้อื่นนั้นจะเปิดประตูของสวรรค์ให้สวรรค์นั้นอวยพรและนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเราถ้าพี่น้องรู้จักพระเจ้านานพอนะครับพี่น้องจะตระหนักว่าพระเจ้าพระเยโฮวาพระบิดาของพระเยซู ที่เราเคารพบูชานมัสการและรับใช้นั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดีเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้านานๆเรารู้จักพระเจ้านานขึ้นเราจะรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นคุณพ่อที่อยากจะอวยพรลูกของพระองค์ที่จริงแล้วพระคัมภีร์พูดชัดเจนมากตั้งแต่หนังสือพระคัมภีร์เล่มแรกและบทแรกเลยเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมนั้น อาดัมเปิดตาออกเป็นผู้ที่มีชีวิตขึ้นมามีลมหายใจมีวิญญาณพระคัมภีร์พูดประโยคนึงบอกว่าพระเจ้าอวยพรเขาให้เขามีลูกดกเต็มทวีแผ่นดินโลกและเขานั้นขยายออกไปมีสิทธิอำนาจในโลกนี้สิ่งแรกสุดที่อาดัมได้ยินด้วยหูของเขาเสียงที่กระทบแก้วหูของเขาเสียงแรกที่มาจาก พระโอ์ของพระเจ้าคือเราอวยพรเจ้าให้เจ้าเกิดผลและเต็มแผ่นดินโลกแสดงว่าเป็นน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าที่อยากจะอวยพรลูกของพระองค์ทุกคนและเมื่อเรามารับเชื่อพระเยซูนั้นเราก็มาเป็นลูกของพระองค์และยังเป็นน้ำพระทัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่พระองค์อยากจะอวยพรชีวิตลูกของพระองค์เมื่อเรารู้จักพระองค์นานขึ้น เมื่อเรารู้ว่าพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเลิศประเสริฐและดีเลิศเต็ไมไปด้วยหัวใจที่อยากจะอวยพรชีวิตของเรานั้นเราก็มีความขอบคุณพระเจ้าในใจของเรามากขึ้นทุกๆวันเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราก็ยิ่งรักพระองค์มากขึ้นจริงไหมครับเราก็รู้สึกประทับใจในความแสนดีของพระองค์และในพระพรที่พระองค์เทเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะอวยพรคนของพระองค์ และถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนพี่น้องก็มีสิทธิที่จะรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าแต่ว่าไม่หยุดแค่ที่ว่าเราถูกพระเจ้าอวยพรแต่พระเจ้าอยากให้เรามาทำงานในบริษัทของพระองค์เขาเรียกว่าบริษัทแห่งพระพรพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเจ้าของบริษัทนั้นพระองค์อยากให้เราเข้าไปทำงานในบริษัทนั้นที่นอกจากเราจะรับพระพรจากพระเจ้าแต่เรา เอาพระพรน,นั้นไปเป็นพระพรแก่คนอื่นคนที่ตัดสินใจตั้งใจว่าฉันจะเป็นพระพรแก่คนอื่นนั้นจะได้รับพระพรไหลลงมาจากสวรรค์คนที่อยู่แบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองฉันฉันใครจะทำอะไรให้แก่ฉันใครจะให้เงินฉันใครจะรับใช้ฉันถ้าอยู่แบบเห็นแก่ตัวเขาก็ปิดประตูสวรรค์พระพรไม่ไหลลงมาแต่วิธีที่จะเปิดประตูสวรรค์คือเรายอม ผู้รับใช้ที่จะไปเป็นพระพรแก่คนอื่นเรารับพระพรแล้วเราก็ให้พระพรแก่คนอื่นหนังสือพระคัมภีร์พูดเรื่องนี้ชัดเจนในหนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อหนึ่งถึงข้อสองบอกว่าพระยาเวตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้า เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพระพรเห็นภาพไหมครับพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเจ้าคืออับราฮัมรับพระพรแล้วหลังจากนั้นอับราฮัมก็เป็นพระพรแก่คนอื่นนั่นคือลักษณะของอาณาจักรของสวรรค์คือพระเจ้าอยากให้คนของสวรรค์รับพระพร และเป็นพระพรแก่คนอื่นในหนังสือปฐมกาลบทที่22ข้อ17พระเจ้าตรัสบอกว่าดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่เราจะทวีเชื่อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลเชื่อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูทั้งหลายของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ พระคัมภีร์ตอนนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยพูดชัดมากกว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษบอกว่า blessing I will bless you พระเจ้าเน้นเลยนะพระพรเราจะอวยพรเจ้าเป็นการเน้นเลยพูดสองครั้ง blessing I will bless you ภาษาอังกฤษบอกว่า multiply ing จะทวีคูณ I will multiply your descendants พระเจ้าพูดเน้นสองครั้งพระพร เราจะอวยพรเจ้าทวีคูณเราจะให้เจ้าทวีคูณขึ้นดังเหมือนกับดุดเม็ดทรายอยู่บนฝั่งทะเลและยังไม่พอนะครับพระพรไหลลงไปถึงลูกด้วยลูกจะมีชัยชนะในชีวิตและจะได้ประตูเมืองของศัตรูหลักการของพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อพระเจ้าอวยพรคุณพ่อคุณแม่พระพรจะไหลลงไปถึงลูกหลาน พันชั่วอายุคนดังนั้นผมอยากจะหนุนใจจริงๆสำหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ให้ตัดสินใจนะครับว่าจะดำเนินชีวิตที่อยู่ในพระพรของพระเจ้าเป็นการตัดสินใจนะครับพี่น้องใครเชื่อว่า,วามนุษย์นี้เลือกได้เรามีทางเลือกโทษใครไม่ได้นะครับเราจะไปต่อว่าพระเจ้าก็ไม่ได้จะไปต่อว่าชาวบ้านก็ไม่ได้รัฐบาลก็ไม่ได้เพราะเราเลือกทางของเราเองผมนั้น เลือกทางพระพรตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆตอนที่ผมยังไม่มาเป็นคริสเตียนเนี่ยผมมาจากครอบครัวที่มีปัญหาเยอะมากเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายไม่รู้จักพระเจ้าทําผิดบาปกันเยอะแยะนับถือรูปเคารพดูหมอดูเล่นอะไรต่างๆซึ่งมันขัดกับพระเจ้าทําให้ครอบครัวในชีวิตครอบครัวของผมในยุคแรกๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามีปัญหาเยอะมากเลยนะครับ เห็นจริงๆว่าไม่มีพระพรจากพระเจ้าเท่าไหร่มีแต่ปัญหาเจ็บป่วยทะเลาะกันตีกันเพราะว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ของผมนั้นไม่ได้เลือกทางของพระเจ้าแต่พอผมมากลับใจเชื่อพระเจ้าผมเลือกทางของพระเจ้าผมบอกว่าเอาละผมจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของครอบครัวผมละผมจะเป็นผู้เริ่มต้นเหมือนอับราฮัมที่จะรับพระพรจากสวรรค์แต่ไม่ได้หยุดที่ผมเท่านั้นจะไหลลงไปถึงลูกหลานเหลนหลนของผม ผมอยากใช้พระพรไหลลงไปแต่ผมต้องตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าผมเลยตั้งแต่นั้นไม่เคยขาดโบสถ์เอาจริงเอาจังและถึงเห็นจริงๆนะครับพอพระเจ้าเรียกให้ผมไปเป็นพระพรแก่ใครพระเจ้าก็อวยพรผมจริงๆ 3... 7ปีที่ผ่านมาเห็นจริงๆผมเพิ่งมาค้นพบหลักการอันนี้ไม่นานมานี้เองประมาณปีหนึ่งมาแล้วเรื่อง การเปิดสวรรค์ด้วยการอวยพรคนอื่นแต่จริงแล้วดำเนินชีวิตอย่างนี้มาต้องนานแล้วพอกับใจรับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็ย้ายไปอยู่เมืองจันทบ,บรุรีไปถึงที่นั่นก็ไปร่วมคริสตจักรแบทิสตันทีไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วผมก็สังเกตว่ามิชชันนารีที่สอนพระคัมภีร์นั้นผู้ภาษาไทยไม่ชัดแล้วก็พูดเป็นภาษาที่คนไทยไม่เข้าใจมีนักเรียนมาเรียนพระคัมภีร์กัน6กเจคนไม่มีใครรับเชื่อสักคนเลย พระเจ้าก็ทางานในจิตใจผมบอกว่าเจ้าจงเป็นพระพรแก่มิชนารีคู่นี้และแก่นนักเรียนคนไทยเหล่านี้ผมก็เลยยกมือบอกว่าอาจารย์ผมช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้ได้ไหมอาจารย์เขาบอกได้ยินดีผมก็ใช้สิ่งที่ผมมีคือความรู้ภาษาอังกฤษเพราะผมจบโรงเรียนมาได้ที่หนึ่งผมมีความรู้ดีเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษตอนนั้นพอสมควรไม่ได้เก่งเหมือนยุคนี้แหละครับตอนนั้นภาษาอังกฤษพอใช้ได้ก็เริ่มแปลจากคําสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยภายในสองอาทิตย์ทั้งเจ็ดคนรับเชื่อหมดยังไม่พอหลังจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มบอกผมว่าให้รับใช้ในโบสถ์แบททิสต์เนี่ยให้เริ่มเป็นครูสอนพระคัมภีร์ผมก็ตัดสินใจยอมเป็นพระพรให้แก่คนที่เมืองจันทบุรีที่โบสถ์ที่ชื่อว่าชีวิตใหม่นั้นพอเริ่มตัดสินใจรับใช้เท่านั้นเองนะครับพระเจ้าก็อวยพรล,ลงมานะครับแต่ทุกคนทํามืองีสรับอวยพร แต่ทุกคนทำมืออี่ซับรับพระพรทำไมรับพระพอรอวยพรนะครับพอผมตัดสินใจอวยพรพี่น้องในโบทถ์แบพติสต์นั้นพระเจ้าก็เปิดประตูนำการอัศจรรย์นำคนไข้เข้ามาในคลินิกของผมมากมายทำให้คลินิกผมแน่นจนไม่ได้กลับบ้านถึง11โมงไม่ได้กลับบ้านเงินทองไหลมาเทมาเริ่มมีชื่อเสียงในเมืองจันทบ,บุรีคนไข้ วิ่งมาหาผมกันเต็มไปหมดเลยตอนแรกย้ายไปเมืองจันใหม่ๆที่นั่นมีหมอประมาณ70กว่าคนนะครับเมืองก็มีแค่ไม่กี่หมื่นคน20,000คนบ้างเมืองเล็กๆพวกหมอที่อยู่ก่อนผมมาเป็น 10, 10ปีผมเป็นหมอใหม่ตอนนั้นเพิ่งย้ายไปอายุยังน้อยอยู่เขาก็บอกเลยบอกว่าคุณหมอเอ้ยไปไม่รอดหรอกตบยุงแน่ๆที่ต้องตบยุงเพราะว่า ฉันอนะมีคนไข้หมดแล้วทั้งเมืองเนี่ยมาหาพวกเขาหมดแล้วเขายึดเมืองไว้หมดแล้วไอเราเป็นหมอใหม่ไปจะมีคนไข้ได้ยังไงปรากฏว่าพอไม่นานหลังจากเริ่มตัดสินใจเป็นพระพรให้แก่คนอื่นเท่านั้นเองพระพรก็ไหลเข้ามาเกิดการอัศจรรย์กับคนไข้ผมหายโรคอย่างอัศจรรย์ผ่าตัดหายอย่างอัศจรรย์คนไข้ก็เลยไปเป่าประกาศในตลาดบอกว่าคุณหมอคนนี้เก่ง เงินก็เลยไหลมาเทมาเห็นไหมครับพระเจ้าอยากอวยพรผมแต่ผมต้องตัดสินใจก่อนว่าผมขอเป็นพระพรจำได้ว่าตอนที่มาอยู่อเมริกาไม่กี่ปีแรกนั้นพระเจ้าเรียกให้ผมเปิดโบสถ์ที่จริงยากมากนะครับเปิดคิสจักรเนี่ยโดยที่ยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่เมนนักเรียนทางด้านผ่าตัดสมองอยู่วันเสาร์ทย์ก็ไม่ได้พักต้องนั่งเตรียมคำเทศต้องทาอะไรต่าง แต่ยอมเป็นพระพรแก่แก่พี่น้องในยุคนั้นซึ่งมีสมาชิกอยู่ไม่กี่คนก็ตามแต่อัศจรรย์จิงๆนะครับมาใหม่ๆไม่มีเงินเดือนทางรัฐทางโรงพยาบาลบอกว่าทํางานฟรีไปหนึ่งปีผมก็ยินดีทํางานพอเริ่มตัดสินใจเปิดโบสถ์เท่านั้นเองเกิดการอัศจรรย์ขึ้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในคณะแพทยศาสตร์แผนกผ่าตัดสมอง เขาเลยบอกว่าเอาละฉันต้องการคุณไปทํางานที่โรงพยาบาลหนึ่งจะให้เงินเดือนละให้เงินเดือนตอนแรกบ,บอกเซ็นสัญญาแล้วเงินเดือนเป็นศูนย์หเดือนต่อมาพอตัดสินใจอยู่เพื่อพระเจ้าเป็นพระพรเหนืคนอื่นพระเจ้าก็เปิดประตูให้เงินเดือนพอหลังจากนั้นไม่นานทําโบสถ์ไปพระเจ้าก็เปิดประตูอีกให้เจ้านายรับผมอยู่เต็มเวลา8ปีเต็มๆจนได้ประกาศเสบัตรเป็นหมอผ่าตัดสมองในอเมริกา ยังไม่พอเห็นไหมครับเราอยู่เพื่อคนอื่นเราเป็นพระพรในคนอื่นพระเจ้าก็อผวยพรให้ได้งานเต็มเวลาเสร็จแล้วยังไม่พอหลังจากนั้นเจ้านายเรียกเขาไปคุยบอกว่านี่นะอยากจะส่งไปอยู่ประเทศอังกฤษหนึ่งปีโอ้โหเหมือนฝันหวานเลยครับไปประเทศอังกฤษค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่ต้องจ่ายมีที่พักอยู่ฟรีเงินเดือนก็มากกว่าสหรัฐอเมริกาทำงานแค่8ดโมงเช้าถึง4ี่หโมงเย็น ที่เหลือเสาร์อาทิตย์ก็ไปเที่ยวฝรั่งเศสไปเที่ยวสวิสไปเที่ยวที่ไหนได้ทุกอาทิตย์52อาทิตย์เที่ยวได้ทุกเสาร์อาทิตย์แหมเหมือนกับมีอาหารเข้ามาในปากเลยได้ไปเที่ยวยุโรปฟรีๆพี่น้องครับผมบอกเจ้านายบอกว่าคงไปไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าไปโบสผมคงจะแย่แน่ๆตอนนั้นเพราะไม่มีผู้นำเยอะผมตัดสินใจทิ้งสิ่งที่เขายื่นให้ เพื่อเป็นพระพรแก่คริสจักรของผมปรากฏว่าอีกสิบกว่าปีให้หลังพระเจ้าก็เอาไปยุโรปอยู่ดีตอนนี้เลยได้ไปปีละสองหนไปเที่ยวปารีสมาแล้วไปเที่ยวลอนดอนมาแล้วนะครับไปดูลอนดอนบริดจ์มาแล้วเห็นไหมครับพระเจ้านะครับอวยพอรอยู่ดีแต่ไม่ได้ไปแค่ว่าไปทํางานหมอแต่เบวกับไปเทศนาไปช่วยคนด้วยเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าอวยพรเมื่อเรายินดีเป็นพระพรแก่คนอื่น ผมหวังว่าหลังจากท่านเรียนคําสอนนี้จบแล้วท่านจะตัดสินใจว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอพระเจ้าใช้ชีวิตของข้าพเจ้าให้เป็นพระพรแก่คนอื่น <Yeah. S 1> เพื่อเปิดประตูสวรรค์ให้สวรรค์เทพระพรลงมาอย่าอยู่แบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองมาโบสถ์ก็มา,มาด่าคนมาทะเลาะก,กับคนมานั่งจับผิดคนอื่นแล้วก็หาเรื่องชาวบ้านไม่นะครับ เราจะไปเป็นพระพรที่คริสสจักรที่เราไปเราจะเป็นพระพรเหลคนที่ทํางานร่วมกับเราที่ทํางานกับนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนร่วมกับเราเราจะเป็นพระพรแก่ลูกของเราแก่ภรรยาของเราแก่สามีของเราแก่แม่ยายของเราแก่พ่อของเราเราจะเป็นคนที่เป็นพระพรแก่คนอื่นและนั่นล่ะเราจะเริ่มเปิดประตูสวรรค์ให้สวรรค์เทพระพรลงมาบนชีวิตของเราในหนังสือฮีบรูบทที่6ข้อ1 3บสบอกว่ายังไง พูดซ้ำอีกแล้วในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงอ้างได้ในการสาบานพระองค์ก็ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เองเวลาพระเจ้าสาบานนี่สาบานกับพระองค์เองเพื่อไม่มีใครใหญ่กว่าพระองค์พระองค์จะผิดคําสาบานไหมครับไม่ผิดจริงไหม ถ้าพระเจ้าสาบานอะไรพระองค์จะทำคือตรัสว่าเราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้าทวีมากขึ้นอย่างแน่นอนพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมและลูกของพระองค์ว่าอย่างแน่นอนเราสาบานว่าเราจะอวยพรเจ้าผมนะครับขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่ามีคนมาประกาศข่าวประเสริฐให้ผมฟัง แล้วผมได้กลับใจมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นลูกฝ่ายความเชื่อของอับราฮัมและมาเดินกับพระเจ้า37ปีที่ผ่านมานี้ที่มาเป็นคริสเตียนเห็นจริงๆพระพรไหลมาเทมาพระเจ้ารักษาโรคผมพระเจ้าเปิดประตูให้ผมได้งานที่ดีเอาเงินเดือนมาพระเจ้าทรงประทานสิ่งดีเข้ามาในชีวิตลูกเต้าทุกคนดีหมดหลานก็น่ารักมากนะครับ นี่ลูกสาวคนที่สองกำลังจะแต่างงานในไม่ช้าโอ้ยนึกถึงพระเจ้าก็ทรงผู้ชายดีมาเป็นคู่มั่นของลูกสาวคนที่สองพระเจ้าแสนดีกับผมเหลือกเกินประทานพระพรเข้ามาในชีวิตมากมายที่ผมก็ซื้อด้วยเงินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่เป็นพระพรที่มาจากสวรรค์ช่วยผมกับอาจารดาจรงิงๆเพราะผมกับอาจารดาอยู่เพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่นนะครับขอบคุณพระเจ้าจรงิงๆเมื่อเรารู้จักพระเจ้าอย่างนั้น เราก็ไม่มีความคิดในแง่ลบอีกต่อไปพี่น้องครับคริสเตียนหลายคนที่อยู่ในโลกนั้นมีความคิดในแง่ลบทําไมฉันต้องลําบากแบบนี้ทําไมฉันต้องเจอปัญหาขนาดนี้ทําไมมันถึงมีสิ่งต่างๆที่ผิดหวังในชีวิตมากมายเขาเจอปัญหาแล้วเขาก็ต่อว่าพระเจ้าสงสัยพระเจ้ายอมให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็เพื่อมาทดสอบชีวิตฉันบ้าง อาจจะพระเจ้าอยากจะสอนบทเรียนอะไรต่างๆกับต่อชีวิตของท่าน,นเขาก็คิดแต่เรื่องแง่ลบว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีชีวิตมีแต่พังทลายมันแย่ลงเมื่อท่านคิดอย่างไรท่านก็ได้อย่างนั้นเมื่อท่านเชื่อยอย่างไรท่านจะได้อย่างนั้นโทษพระเจ้าไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาคิดแต่ในแง่ลบเขาขาดความรู้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าอยากจะอวยพรชีวิตของเขาแต่เนื่องเมื่อเขาไม่เข้าใจพระคัมภีร์เขาไม่มีความเชื่อเขาก็รับพระพรไม่ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับจากพระเจ้านั้นมาโดยความเชื่อและต่อมาเขาก็ต่อว่าพระเจ้าหนีออกจากโบสถ์ไปไม่รับใช้พระเจ้าก็อยู่แบบเพ่นกับตัวต่อไปก็เลยไม่รับอระพรสวรรค์ก็ไม่เปิดบนชีวิตของเขาแต่ถ้าเราเริ่มคิดอย่างนี้สิครับพระเจ้ารักฉันพระเจ้าอยากจะอวยพรฉันฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะใช้ฉันอวยพรคนอื่นฉันจะอยู่เพื่อพระเจ้าฉันจะอยู่เพื่อคริสศจักรฉันจะอยู่เพื่อคนในโลกนี้ คนรอบข้างคนรอบตัวจะได้รับพระพรจากฉันเมื่อท่านตัดสินใจแบบนั้นนะครับคอยดูสิครับสวรรค์จะเปิดออกพระเจ้าจะเริ่มเทพระพรเข้ามาในชีวิตเราต้องตัดสินใจนะครับเปิดสวรรค์ให้ได้โดยการอยู่แบบที่เป็นพระพรแก่คนอื่นคําพูดที่เป็นพระพรแก่คนอื่นการกระทําที่เป็นพระพรแก่คนอื่นไปอยู่ที่ไหนบริษัทนั้นก็จเจริญขึ้น เราไปอยู่ที่โบสถ์ไหนคริสัจักรนั้นก็ดีขึ้นเพราะว่าเราไปเป็นพระพรที่นั่นนะครับเราไม่ได้เป็นแบบผู้อุป,ปโภคภาษาอังกฤษก็เรียกว่าคอ n s u m มอรไปอยู่ที่ไหนก็คอนซูมเธอจะให้อะไรฉันฉันอยากกินข้าวฟรีแต่ไม่ช่วยล้างจานฉันอยากที่จะเอาอาหารแต่ฉันจะไม่ช่วยตั้งโต๊ะฉันอยากจะมาเธอจะให้อะไรฉันได้บ้างฉันจะเอาลูกเดียว เอาลูกเดียวไม่เคยให้อะไรไม่เคยเป็นพระพรแก่ใครทั้งนั้นถ, miners, ถ้าอยู่อย่างนั้นนะครับท่านต่อว่าพระเจ้ามไม่ได้เพราะว่าท่านอยู่แบบเห็นแก่ตัวไม่ได้อยู่เพื่อคนอื่นแน่น,นอนพระพรก็ไม่ไหลลงมาเพราะสวรรค์ปิดบนชีวิตของท่านไม่สามารถไหลลงมาบนชีวิตของท่านได้แต่ถ้าท่านเริ่มอยู่แบบเป็นพระพรแก่คนอื่นรับรองนะครับพระเจ้าจะเปิดสวรรค์อยู่บนชีวิตของท่านเวลาพระเจ้าอวยพรนี่นะครับพระพรของพระเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นแต่พระเจ้าอวยพร ด้านร่างกายด้านจิตใจด้านความคิดด้านความสัมพันธ์ด้านเพื่อนและการงานทุกอย่างเวลาพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพร,พร,ยพรทุกเรื่องในชีวิตจริงๆผมยกตัวอย่างในพระกัมพีว่าพระเจ้าสามารถอวยพรด้านเกี่ยวกับร่างกายได้ในหนังสืออพยพบทที่15บหาข้อยีพระองค์ตรัสว่า ถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงีย่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบรรดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือยาเว แพทย์ของเจ้าพระเจ้าสัญญาจะอวยพรด้านร่างกายที่เราจะไม่เจ็บป่วยเราจะไม่อ่อนแอเราจะแข็งแรงอายุยืนยาวหน้าตาผ่องใสความจำดีหลังก็ไม่เจ็บเขาก็ไม่ปวดอันนี้ผมยอมรับจริงๆนะครับว่าหลังๆนี้ผมเห็นจริงๆเลยเห็นมากๆ ขอโทษนะครับอย่าคิดว่าผมคุยโอ,อ้อวดนะครับผมไม่ได้ที่พูดมานี้ไม่ได้คุยโอ,อ้อวดผมอยากจะโอ,อ้อวดพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องมีความเชื่อจริงๆผมเห็นจริงๆนะครับว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา30กว่าปีที่ผ่านมาที่ผมดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและอยู่ในการทรงสถิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาทุกวันเนี่ยเห็นพระพรด้านร่างกายจริงๆผมเดินไปในโรงพยาบาลเจอหมอคนอื่นที่อายุรุ่นราวคขาวเดียวกัน คนอื่นเนี่ยเขารับผมมันหมดศรีรษะไปแล้วนะครับของผมนี่ผมก็ยังไม่ล่วงนะครับยังดูดีเหมือนเดิมหน้าตายังผ่องใสรู้สึกเวลาเดินม,มีกําลังอย่างอัศจรรย์นะครับรู้สึกมันมีแรงมันเหมือน,นกับคนที่ไม่ใช่คนอายุมากนะครับที่จริงหมออายุมากแล้วนะครับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจวันก่อนนี้ไปหาหมอฟันนะครับแล้วพ่อแม่ก็อายุ80ดสิบเขาเจอหน้าผมก็ตกใจก็บอกนี่คบกับคุณมาต้องหลายปีนะทาไม คุณดูเหมือนเดิมไม่เคยแก่ลงเลยผมว่าคิดในใจนะพระเจ้าอวยพรร่างกายของผมจริงๆอวยพร orn, ร่างกายจริงๆนะครับให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บหลังไม่เจ็บเขา่าไม่ความจําเสื่อมนะครับยังรู้สึกว่าสดชื่นแล้วมีกําลังเหมือนคนหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาแล้วไปดูคนอื่นที่เขาอายุรุ่นไล่ๆกันนะครับเขาดูหน้าตานี่เหยวบอกบุญไม่รับเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้วปวดหลังปวดขาปวด ตะโพกปวดไหลมีแต่ปัญหามากมายแต่พระเจ้าทรงรักษาผมไม่ให้มีอาการเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายเพราะผมเปิดประตูสวรรค์โดยดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่นผมพูดตรงๆนะครับว่าคำสอนนี้สำคัญมากถ้าท่านอยากจะอยู่ในโลกแบบสวรรค์รับรองท่านจริงๆคืออยู่แบบเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรและท่านไปเป็นพระพรแก่คนอื่น นอกจากพระเจ้าจะอวยพรฝ่ายร่างกายพระเจ้าอวยพรฝ่ายการเงินด้วยในหนังสือมรารคีบทที่สามข้อสิบ,บอกว่าพระยาเวจอมทัพตรัสว่าจงนำทสศนก็คือสิบรถเต็มขนาดมาไว้ในคลังก็คือคริสจักรของพระเจ้าพเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ ให้เจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะเปิดฟ้าสวรรค์และเทพรอ,อย่างล้นไหลมาให้แก่เจ้าหรือไม่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่นเป็นพระพรยังไงล่ะครับท่านมาโบสถ์มารับใช้ถาวายสิบรถเอาเงินสิบเปอร์เซนที่ท่านมีถวายเพื่อใช้ในธุรกิจของพระเจ้าค่าน้ําค่าไฟค่าถ่ายวิดีโอตซื้อตั๋วเครื่องบินให้ อาจารย์บินไปต่างประเทศทําคําสอนใส่ไปใน Youtube ท่านมีส่วนเงินของท่านท่านใช้กําลังของท่านสร้างริสจักรท่านใช้เวลาของท่านของประธานของท่านสร้างคริสจักรเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าเป็นพระพรแก่คนอื่นพระเจ้าบอกว่าคอยดูสิเราจะเปิดบัญชรท้องฟ้าเราจะเทพระพรลงมามากจนไม่มีที่จะเก็บนะครับขำอาจารดาวันก่อนนี่พูดเล่นๆนะครับ วันก่อนนี้ไม่ใช่วันก่อนเมื่อเช้านี้เองลูกสาวคนที่สองบอกว่าเนี่ยแม่ได้รับการ์ดของขวัญมาการ์ดนั่นนะไปซื้อเครื่องสำอางที่บริษัทบริษัทหนึ่งแม่เอาไหมเอาการ์ดนี้ไหมแม่ก็ตอบบอกว่าอาจารย์ดาตอบว่าไม่เอาหรอกแม่ทำไมไม่เอาล่ะเครื่องสำอางแม่ใช้ไปอีกสิปียังไม่หมดเลยเพราะมันเยอะมากเต็ม ห้องเลยมีคนให้ของขวัญมาเยอะแยะใช้กันเท่าไหร่ก็ไม่หมดเห็นไหมครับพี่น้องมันเหลือเฟือเหลือใช้ต้องไปแจกคนอื่นนะครับเพราะอะไรเพราะเราดําเนินชีวิตที่เป็นพระพรเราออกไปเป็นพระพรที่สวิตเซอร์แลนด์เราไปเป็นพระพรที่เยอรมนีเราเป็นพระพ,ท Germany, พระพที่ประเทศไทยเราไปลอสแองเจลิสไปเป็นพระพรกับคนอื่นไม่ได้หวังเงินไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งนั้นไปให้คนพระเจ้าก็ทรงอวยพระพรกลับมาเรามีเหลือเฟือเหลือใช้ อาหารเต็มห้องไปหมดไม่รู้จะกินยังไงหมดนะครับเต็ไมไปหมดเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับที่บ้านผมมีประสบะการณ์จริงๆว่ามราคีบทที่สข้อ10บเนี่ยมันเป็นจริงในชีวิตจริงๆว่าพระเจ้าอวยพรเมื่อเราอยู่เป็นพระพรแก่คนอื่นนะครับพี่น้องครับพระเจ้าของเราแสนดีผมอยากจะให้พี่น้องมาถึงจุดที่มีความเชื่อให้ได้ว่าพระเจ้ารักพี่น้องและอยากที่จะอวยพรพี่น้องจริงๆนะครับ พระเจ้าของเราไม่เคยทําสิ่งไม่ดีแก่เราพระเจ้าไม่เคยทําสิ่งชั่วร้ายให้แก่มนุษย์สิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์นั้นมาจากสองเหตุผลที่จริงสามเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่ามนุษย์ทําตัวเองไปทําบาปไปกินเหล้าเมาขับรถชนมีปัญหาเองมนุษย์ทําตัวเองดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าก็ทําร้ายแก่ตัวเอง แต่ว่าไปโทษพระเจ้าไปด่าพระเจ้าเหตุผลที่สองที่มนุษย์มีปัญหาเพราะว่ามนุษย์ออกจากการปกป้องฝ่ายวิญญาณเมื่อเราดื้อดึงต่อพระเจ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็เอาตัวเราออกจากการปกป้องของพระเจ้าแต่เรามีศัตรูในชีวิตศัตรูนั้นก็คือมารร้ายและผีทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เมาาื่อเช้านี้มีพี่น้องรอบเช้าคนหนึ่งเป็นคนไทยเขามาคุยกับผมบอกว่า ก่อนเขามาโบสถ์นี่นะครับเขาเห็นผีในบ้านเขาวิ่งไปวิ่งมาเป็นประจำเลยรบกวนเขานอนไม่หลับสามีภรรยาทะเลาะก,กันตีกันอยู่ในบ้านตอนนั้นเขายังไม่ได้มาโบสถ์ยังไม่ได้มาอยู่ในไฟเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่เคยเห็นผีในบ้านอีกต่อไปเลยเขาอยู่ในบ้านนี่สงบนอนหลับดีหลังที่เคยปวดมาเป็นสิบปีหายปวดหลังเป็นผิดพิง สามีได้งานดีขึ้นตัวเขาดีนี้กลับไปเรียนหนังสือชีวิตก็ดีขึ้นเพราะผีออกจากชีวิตของเขาไปผีนั้นมันมาฆ่าความฝันของเรามามัน,ม,นมันมาขมโมยพระพรในชีวิตของเราและมันมาทําลายการรับใช้ในชีวิตของเราแล้วเขาก็เล่าผมฟังบอกว่าแต่อันหนึ่งเนี่ยยังหยุดไม่ได้คือไปที่ไหนเนี่ยมักจะเห็นผีอยู่บนรถของคนอื่นหรืออยู่บน มอเตอร์ไซค์ของคนอื่นผมบอกว่าก็พระเจ้าให้ของประทานอย่างนั้นคงไปหยุดไม่ได้บางเขาบอกบางทีนะเขาขับรถไปแล้วก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วก็เห็นผีเนี่ยอยู่บนหลังของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็แลบลิ้นใส่เขาทําหน้าทําตาแลบลิ้นใส่เขาเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากเห็นเลยถ้าเขาเห็นผีพี่น้องครับผีเนี่ยมันอยู่เต็มโลกไปหมดเลยผีไร้วิญญาณชั่วและมันจ้องคอยที่จะมาฆ่ามาทําลายดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดำเนินชีวิตที่อยู่ในพระพรของพระเจ้าที่ผีเหล่านั้นจะมาทําร้ายเราไม่ได้มีการปกป้องอย่างอัศจรรย์เพราะเราเปิดประตูสวรรค์โดยการเป็นพระพรแก่ชีวิตของคนอื่นแต่ถ้าเราอยู่แบบเห็นแก่ตัวไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราปิดประตูสวรรค์ผีมันก็มาทําร้ายเราให้เจ็บป่วยบ้างมีปัญหาบ้างอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นวันนี้คําสอน ที่ผมสอนวันนี้สำคัญมากเลยที่จะเป็นการปกป้องชีวิตของท่านให้สิ่งชั่วลายมาทำา้ายชีวิตของท่านไม่ได้นะครับเราต้องมีการปกป้องจากพระเจ้าและได้รับการดูแลจากพระเจ้าเราต้องเชื่อนะครับว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรชีวิตของเราจริงๆแล้วเราก็ต้องร่วมมือกับพระเจ้าทํางานร่วมกับพระองค์ในการเป็นพระพรแก่คนอื่นพี่น้องครับการที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้าได้นั้นเราต้องมีความเชื่อ เร,เราต้องรู้จักว่าพระเจ้าเป็นใครจริงๆในชีวิตของเราการรู้จักนั้นสําคัญมากนะครับรู้จักพระเจ้ารู้จักถึงความรักของพระเจ้าอันนั้นเป็นหน้าที่อันนึงที่ผมทาในความเป็นสอบอและการเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยหรือทําคําสอนใส่เข้าไปใน y o YouTube เยอะๆให้คนฟังเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับจุดประสองค์อันหนึ่งของผมนะก็คืออยากให้คริสเตียนไทยคริสเตียนลาวนั้นรู้จักพระเจ้าจริงๆ พี่น้องอาจจะรู้จักเกี่ยวกับอาจารดาว่าอาจารดาหน้าตาเป็นยังไงอาจารดามีบุคลิกยังไงแต่ผมบอกให้นะครับผมเนี่ยรู้จักอาจารดามากกว่าพี่น้องเยอะมากเพราะอยู่กันมาเป็นเวลาเกินแล้วครับห้าสิบเรารู้จักกันมาประมาณกี่ปีละฮะหนึ่งเก้าหกเจ็ดโกี่ปีแล้วเนี่ยห้าสิบปี ผมรู้จักกาจาันดาปีแรก1967นะครับผมรู้เลยว่าอาจารย์ดาคิดยังไงนะครับบางคนยังไม่เกิดเลยตอนนั้นนะครับอาจารย์แซมเพิ่งเกิดแล้วครับโอ,โอเคครับ1967นี่ผมเริ่มรู้จักาจาจย์ดาแล้วผมรู้จักว่าเขาเป็นอย่างไรเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับรู้จักจริงๆในทํานองเดียวกัน เมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารอดแล้วรับเชื่อพระเยะซูแล้วไม่ต้องไปตกนรกได้ไปสวรรค์แต่เราต้องรู้จักพระเจ้าของเราจริงๆและถ้าเรารู้จักพระเจ้าของเราจริงๆว่าพระเจ้าของเราแสนดีและอยากอวยพรเราเนะครับชีวิตเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปมีอาคาัครทูตผู้หนึ่งซึ่งเขียนพระคัมภีในนงสืียอนบรรยายบอกอย่างนี้บอกว่าในนิสสอหนึ่งยอนบทที่4ข้อ1ิบอกว่าฉะนั้นเราจึงรู้ รู้จริงๆด้วยประสบการณ์และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราท่านยอนบอกว่าเรารู้เรารู้จักพระเจ้าและราวางใจในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราไม่ทราบว่าพ,พี่น้องมาถึงจุดนั้นหรือยังว่าท่านรู้จักพระเจ้าและท่านวางใจในพระเจ้าของท่านว่าพระเจ้ารักท่านผมมาถึงจุดแล้วในชีวิตที่ ผมรู้จักพระเจ้ามากกว่า30ปีที่แล้วผมวางใจในพระเจ้ามากรู้ว่าพระเจ้าแสนดีกับผมยังไงพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและความและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นคนที่รู้จักพระเจ้านั้นเขาจะรู้ว่าพระเจ้ารักและพระเจ้าแสนดีพระเจ้าพระเจ้าอยากจะอวยพรเขามีความมั่นใจ เราจะต้องมาถึงจุดที่เรารู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของเราและเราทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าจนมาถึงจุดที่ว่าเรานั้นยินดีที่จะรักพระองค์กลับและเชื่อฟังพระองค์แล้วเมื่อเรารักพระองค์และเชื่อฟังพระองค์นั้นเราก็จะได้รับพระพรจากพระองค์เราจะเดินเข้าไปในพระพรของพระเจ้าและเราจะเป็นพระพรต่อชีวิตของคนอื่น เราต้องรู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีแผนการแห่งความหวังแผนการที่จะมีอนาคตที่ดีสําหรับชีวิตของเราแผนการที่อยากจะอวยพรเราอยากจะประทานความโปรดปรานให้แก่ชีวิตของเราพระองค์อยากจะอวยพรเรามากๆใครเชื่อ้างว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรเราใครเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะทําการดีในชีวิตของเราถ้ามั่นใจหรือยังครับ ท่านรู้จักพระเจ้าไหมว่าพระเจ้ารักท่านและอยากจะทําสิ่งที่ดีในชีวิตของท่านท่านต้องมีความมั่นใจแบบนั้นนะครับผมยอมรับจริงๆว่าในความเป็นสอบอของผมเนี่ยผมมีใจคุกกลุนร้อนลนมากแล้วมีพูดตรงๆนะผมสงสารคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเท่าที่ควรแล้วผมก็สงสารแล้วมีความเห็นใจคริสเตียนที่ไม่รู้จักพระเจ้า แล้วไม่เดินกับพระเจ้าจริงๆ <anner> เพราะผมรู้ว่าเขาได้พลาดสิ่งดีที่พระเจ้าอยากจะให้เขามากเลยเพราะความที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่วางใจในพระเจ้าและไม่รู้จักความรักของพระเจ้าดังนั้นผมถึงทาคําสอนออกมาเยอะมากดังนั้นผมถึงเอาไฟมาแตะคนเพื่อที่จะให้คนนั้นได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและแตะกับพระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าจริงๆเพราะผมรู้จริงๆว่าคําตอบในชีวิตของเราคือเรา ต้องรู้จักพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรชีวิตของเราอาจารย์เปาโลนั้นรู้จักพระเจ้าอาจารย์เปาโลเขียนในพระคกัมภีร์ด้วยความมั่นใจเขียนอย่างนี้บอกว่าในหนังสือเอเฟซัสบทที่หนึ่ข้อสถึงข้อหบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพรฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต อาจารย์ปโลบอกว่าพระเจ้าได้ประทานพระพรฝ่ายวิญญาณให้แก่เราเรียบร้อยแล้วผ่านทางพระเยซูคริสเราจะต้องรับพระพรน,นั้นให้ได้รับพระพรด้วยความเชื่อด้วยการเชื่อฟังและยอมเป็นท่อพระพรไปสู่ชีวิตของคนอื่นเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราทําอะไรเราเชื่อฟังเราจะดือ้อพระเจ้าอาจจะบอกว่าจงช่วยงานครัวในคริสตจักร ไปเป็นพระพรทําอาหารให้คนกินเราก็เข้าไปทําพอเราเชื่อฟังแบบนั้นนะครับพระเจ้าก็เปิดประตูให้พระพรไหลลงมาจริงไหมครับเพราะเรายอมเป็นพระพรกกบคนอื่นพอพระเจ้าบอกว่าให้เราเปิดบ้านทํากับข้าวเลี้ยงคนให้เขามารู้จักพระเจ้าเราก็เปิดบ้านเลี้ยงข้าวให้คนมารู้จักพระเจ้าเราเป็นพระพรแก่คนอื่นเราเชื่อพระองค์เชื่อฟังพระองค์ในการดําเนินชีวิตแล้วพระพรก็จะเริ่มไหลเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆ อยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนไทยและเราทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นะครับให้เราหยุดที่จะอยู่เพื่อตัวเองดีไหมครับอยู่แบบเห็นแก่ตัวเป็นผู้ที่บอกว่าเขาจะทำอะไรให้แก่ฉันเขาจะทำอะไรให้แก่ฉันเขาจะให้อะไรฉันเลิกเป็นคนที่ไปรับจากคนอื่นแต่เริ่มเป็นคนที่ให้คนอื่นดีไหมครับอยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่ออวยพรคนอื่นดีไหมครับปัญหามันเป็นแบบนี้ทำไม คนมากมายไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าในหนังสือปฐมกาลบทที่หนึข้อทีอธิบายเหตุผลปฐมกาลบทที่หนึ่ข้อีบเจอกว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์เจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงเราไม่ได้มาจากลิงพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาพระเจ้าสร้างอาดัมเอวาขึ้นมาตอนแรกนั้น ในพระฉายาของพระเจ้าพระฉายาของพระเจ้าเป็นไงครับรักเมตตายิ้มแย้มแจ่มจใสชื่นชมยินดีอยากอวยพรคนอื่นเต็มไปด้วยความดีบริสุทธิ์ความชอบธรรมเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีให้อภัยผู้อื่นและก็อดทนนานนั่นเป็นพระฉายาของพระเจ้าพระเจ้านั้นแสนดีเต็มไปด้วยสิ่งดีแต่ว่า อาดัมเอวาพลาดไปเชื่อฟังมารซาตานไปกินผลไม้นั้นมารซาตานก็เลยขโมยพระพรไปจากอาดัมเอวาเสียพระพรไปแล้วหลังจากนั้นอาดัมเอวาต้องออกไปทํางานอาบเหงื่อต่างน้ําลูกก็ทะเลาะกันฆ่ากันคาอินไปฆ่าอาเบ,บลเกิดทะเลาะกันแตกพวกแตกกกกันตีกันในโลกนี้เพราะว่ามนุษย์ได้สูญเสีย พระฉายาของพระเจ้าไปกลายเป็นคนบาปพอเมื่อเป็นคนบาปทำบาปก็ไม่มีพระพรก็เต็มไปด้วยการสาบแช่งความล้มเหลวความเจ็บป่วยเปิดประตูให้มารซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วเข้ามาทำร้ายในชีวิตผมผ่านมาแล้วเพราะผมไม่ได้เป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กตอนแรกก่อนผมมารับเชื่อพระเจ้าเมื่อปี1981นั้นผมรู้จริงๆชีวิตก่อนหน้ามาเป็นลูกพระเจ้านั้น เต็ไมไปด้วยปัญหามากมายไม่มีความสุขเลยโดนมารโจมตีต่างๆนานา,นาทุกรูปแบบครอบครัวมีปัญหามากมายครอบครัวคุณคุณพ่อของผมมีปัญหามากมายขอไม่เล่าให้ฟังนะครับเรื่องส่วนตัวแต่รู้จริงๆว่าเราไม่ได้อยู่ในพระพรของพระเจ้านะครับและเหตุผลที่เราไม่สามารถรับพระพรและเป็นพระพรกับคนอื่นได้เพราะเราไม่มีพระฉายาของพระเจ้ามนุษย์ในโลกนั้นทั่วโลก ไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนก็ตามเป็นคนบาปทั้งนั้นและความที่เป็นคนบาปเมื่อไม่มีพระฉาย,ยาของพระเจ้าก็คืออะไรครับเห็นแก่ตัวทําตามใจตัวเองตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนี้ทุกอย่างเพื่อตัวเองหมดเห็นแก่ตัวโกงกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโกหกหน้าด้าน เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแกล้งคนอื่นเพื่อตัวเองจะได้ไต่เต้าขึ้นอยู่เป็นไม่ได้เป็นพระพรแก่คนอื่นแต่อยู่เพื่อฉันฉันฉัน,ฉนอยู่เพื่อตัวเองไม่สนใจว่าพระเจ้าจะคิดยังไงไม่สนใจว่าพระเจ้าอยากให้ทําอะไรไม่สนใจว่ามนุษย์คนอื่นจะเป็นยังไงฉันไปที่ไหนฉันขอกอบโกยให้มากที่สุดฉันจะต้องโกงให้มากที่สุดเอาเงินเข้ามาสู่ตัวฉันมนุษย์ก็เลยทําบาปเพราะความเห็นแก่ตัวพอทําบาป การสาบแช่งก็เข้ามาเกิดการเจ็บป่วยบ้านแตกสสแหลกขาดยาร้างลูกเต้ามีปัญหาเต็มไปหมดในสังคมเพราะว่าอะไรเพราะมนุษย์เห็นแก่ตัวและอยู่เพื่อตัวเองแต่พอเรามาเป็นคริสเตียนเรากลับใจเชื่อพระเยซูเราก็เข้าไปอยู่ในขบวนการที่พระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนเราทีละนิดทีละนิดทุกๆเดือนทุกๆปีทุกๆวันเปลี่ยนเราให้รับพระฉายาของพระเจ้ากลับเข้ามาในชีวิตของเรา และไอ้นิสัยบาปไอความเป็นมนุษย์ของเรามันก็ลดลงลดลงลดลงมีความเป็นพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเริ่มสนใจว่าพระเจ้าคิดยังไงมากขึ้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นเราก็เริ่มคิดว่าเราจะอยู่เพื่อคนอื่นได้อย่างไรเมื่อเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเราลดอาการเห็นแก่ตัวลงไปลงไปลงไปผมยอมรับนะครับว่าถ้าถามเนื้อหนังผมเนี่ย ผมไม่อยากบินไปต่างประเทศหรอกผมไม่ชอบนั่งเครื่องบินไม่ชอบเลยเหนื่อยมากแต่ทําไมยอมละ่ะนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศไปประเทศไทยทีนึงนะครับนั่งเครื่องบินพี่น้องก็รู้ว่าเกือบ20ชั่วโมงกวจะเข้าถึงประเทศไทยได้กลับอีก20บชั่วโมงมันเหนื่อยแสนเหนื่อยไปถึงก็ไม่ได้พักนะครับทำไมยอมละ่ะเพราะอยากไปเป็นพระพรแก่พี่น้องคนไทยที่ประเทศไทยทำไมยอมมาคริสจักรทุกอาทิตย ทำไมยอมนั่งเตรียมคําสอนผมวันวันวันหนึ่งนะั้นไม่ได้ทําอะไรนะครับผมบอกเลยนะแทบไม่มีเวลาไม่จะจะดูหนังไม่มีเวลาที่ผมไม่ค่อยอ้วนเนี่ยเพราะกินน้อยเพราะไม่ค่อยห่วงเรื่องกินเท่าไหร่หมัวแต่คิดว่าจะทําคําสอนมาสอนพี่น้องยังไงจะโทรหาคนอะไรจะทํำยังไงที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นใจนะึคิดแต่ว่าจะเป็นพระพรแก่นคนอื่นได้ยังไงเลยมันก็ได้กินก็เลยไม่ค่อยอ้วนเพราะกินไม่มีเวลาจะกินมัวแต่นั่งทาคาสอนพี่น้องครับ เพราะว่าเราเห็นแก่ตัวน้อยลงคิดถึงกระเพาะของตัวเองน้อยลงคิดถึงความสุขของตัวเองน้อยลงแล้วอยากเป็นพระพรของคนอื่นพระเจ้าก็อวยพอรอยู่ดีก็เลยไม่เจ็บป่วยมีความสุขชีวิตลื่นเลงเงินทองไหลมาเทมาทุกอย่างมันดีลงทุนก็ลงทุนถูกเงินก็เข้ามาไปซื้อบ้านก็ซื้อบ้านที่ถูกต้องมันก็เกิดพระพรขึ้นเข้ามาในชีวิตมากมายเพราะพระเจ้าทรงนำในชีวิตที่จะนําพระพรเข้ามาในชีวิต และเมื่อเราคิดอย่างนั้นเราก็เริ่มเข้าไปทำภารกิจหรือธุรกิจของพระเจ้าก็คือธุรกิจแห่งการอวยพรคนอื่นพอเราเข้าไปธุรกิจในการอวยพรคนอื่นพระเจ้าก็เปิดประตูสวรรค์ให้แกเราแล้วพระเจ้าก็เริ่มให้พระพรไหลเข้ามาในชีวของเราดังที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมในหนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อ2และข้อ3บอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วจะเป็นเจ้าจะเป็นพระพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบแช่งคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรจากเจ้าพี่น้องครับเราอยากเป็นเหมือนอับราฮัมไหมคําสัญญานี้ไม่ใช่แค่อับราฮัมผู้เดียวแต่สําหรับลูกแห่งความเชื่อทุกคนของอับราฮัมที่พระเจ้าอยากจะอวยพรเรา และเราออกไปเป็นพระพรแก่นานาชาติเราออกไปเป็นพระพรแก่คนอื่นนะครับพระเจ้าเปิดประตูให้เราไปที่เมืองไหนประเทศไหนเราก็จะทำสุดความสามารถพระเจ้าก็จะใช้ชีวิตเราให้เป็นพระพรแก่คนที่นั่นจริงๆแล้วนะครับผมไม่เคยคิดในชีวิตเลยว่าผมจะไปเกี่ยวข้องกับคนผู้ภาษาเยอรมันเพราะผมเป็นคนไทยแต่พระเจ้าก็เปิดประตูให้ไปเยอรมันและสวิสแล้วพระเจ้าก็อวยพร ส่งคนมาช่วยผมแปลคําสอนจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันนี่เดี๋ยวเดือนตุลาคมจะมีสอบอมาจากประเทศเยอรมันจะมาอยู่กับเราสองเดือนเพื่อมาอัดคําสอนเป็นภาษาเยอรมันนะครับแล้วก็คําสอนนั้นก็จะออกไปอวยพรชาวเยอรมัน แล้วมาช่วยแปลคําสอนจากภาษาไทยเขาพูดได้สามภาษาภาษาไทยภาษาเยอรมันเยอรมันและภาษาอังกฤษเขาจะมาอยู่กับเราสองเดือนนะครับพระเจ้าเมตตาช่วยเราจริงๆให้เราเป็นพระพรแก่คนเยอรมันผู้ภาษาเยอรมันได้นะครับเห็นไหมเราเริ่มไปเป็นพระพรแก่นานานชาติพระเจ้าอวยพรเราพรเพื่อเราไปเป็นพระพรแก่นานานชาติในโลกนี้ ใครอยากจะอยู่อย่างนั้นบ้างให้ชีวิตเราเป็นพระพรแก่นานา,นาชาติผมอยากจะอยู่อย่างนั้นพี่น้องอาจจะคิดผมไม่ใช่หมอวรุณน่ะผมไม่ใช่นักเทศผมไม่สามารถออกไปเทศที่ประเทศเยอรมันได้แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเราทําส่วนของเราทุกคนให้เป็นพระพรผมยอมรับนะครับว่าแม้ว่าผมอาจจะไปเทศนาที่ประเทศไทยนะครับแต่พี่น้องที่นิวโฮปเนี่ยเป็นพระพรแก่ชีวิตของผม พี่น้องถวายสิบรถพี่น้องหนุนใจผมให้กําลังใจผมพี่น้องมาอย่างสัต์ซื่อทุกวันอาทิตย์มายิ้มมาหนุนใจผมก็ทําให้ผมมีกําลังใจที่จะทํางานต่อพี่น้องอาจจะไม่ได้ไปเทศนะครับแต่พี่น้องสนับสนุนอธิษฐานเผื่อทําดีกับอาจารย์ดาช่วยกันบางคนอาจจะช่วยถ่ายวิดีโอบางคนอาจจะมาถึงมาช่วยเก็บกวาดอาหารมาช่วยตั้งโต๊ะบางคนอาจจะช่วยสอนพระคัมภีร์ เราก็ทํางานในส่วนของเราแล้วก็จะมีพี่น้องหลายคนได้รับพระพรผ่านชีวิตของเราเราทําส่วนเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าใช้เราตอนนี้และพระเจ้าบอกว่าเราจะทวีคูณมากขึ้นในที่สุดใครจะไปรู้ล่ะว่าพี่น้องบางคนในห้องนี้อาจจะไปเปบพระพรกับประเทศเม็กซิโกเพราะว่าพี่น้องสัตว์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่พี่น้องกําลังทําอยู่ตอนนี้ใครจะไปรู้ล่ะว่ามีนักเรียนไทย เข้ามาในโบสถ์แล้วรับเชื่อพระเจ้าเพราะพี่น้องยิ้มให้เขาเอาอาหารเขากินแล้ววันหนึ่งเขากลับไปประเทศไทยกลายเป็นสอบอและดูแลคนมากมายในประเทศไทยใครจะไปรู้ละ่ะเราทำส่วนเล็กๆของเรานี่แหละครับเป็นพระพรกับคนอื่นอาจจะทำอาหารยกข้าวให้เขายกน้ำให้เขาพูดหนุนใจเขายิ้มไปเยี่ยมเยียนเขาที่บ้านพาเขาไปเที่ยวกับเราพาเขาไปชอปปิง้งอะไรต่างๆนานา,นาชีวิต เป็นพระพรกับคนอื่นดีไหมเวลาเราจเจอคนพระเจ้าอวยพรนะคะมีอะไรจะให้เป็นพระพรได้บ้างคือคิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะเป็นพระพรแก่คนอื่นได้อย่างไรฉันจะเป็นพระพรให้แก่ลูกของฉันได้อย่างไรฉันจะเป็นพระพรให้แก่สามีของฉันได้อย่างไรคิดอยู่อย่างเดียวว่าฉันขอเป็นพระพรแก่คนอื่นมีหลายคนเข้าใจผิดว่าชีวิตคริสเตียนเป็นแบบนี้ศาสนศาสตร์แบบนี้ผิดศาสนศาสตร์ที่บอกว่าพอคุณรับเชื่อพระเยซูปับ คุณรอดไม่ต้องไปตกนรกความบาปได้ละกรรมยกโทษแล้วจบแล้วตอนนี้รอวันตายไปสวรรค์ก็อยู่สังกตายไปแต่ละวันไปเรื่อยๆสมมติท่านรับเชื่ออายุยี่ห้าก็รอไปจนถึงอายุ90จนวันตายก็ไปโบสถ์หนึ่งชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วก็ฟังคําเทศเก็กลับบ้านไปอยู่เพื่อตัวเองแล้วก็ไม่เคยทําอะไรทั้งนั้นไม่เคยเติบโตไม่เคยรู้จักพระเจ้าไม่เคยกลับใจไม่เคยเปลี่ยนชีวิต นั่นเป็นคำสอนที่ผิดที่จริงแล้วพอท่านกลับใจมาเชื่อพระเจ้านั้นเราเริ่มแล้วนะครับก้าวก็ไปสู่เส้นทางแห่งพระพรก็คือเราเริ่มที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณเปลี่ยนแปลงชีวิตเอาพระฉายาของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตมากขึ้นทุกอาทิตย์ทุกาทิติ์ทุกาทิตย์เราจะเปลี่ยนแปลงเราเริ่มออกไปรับใช้เป็นพระพรแก่คนอื่นใช้เงินใช้ทองใช้เวลาความสามารถของเราเปเป็นพระพรกับคนอื่น แล้วพระพรก็ไหลก็มาเพิ่มขึ้นเราก็ให้ออกไปอีกแล้วเราก็เติบโตมากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นชีวิตเราอยู่เพื่อคนอื่นมากขึ้นพระพรก็ไหลก็มาเป็นพระพรกับคนอื่นมากขึ้นชีวิตเราก็สูงขึ้น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 ในทางของพระเจ้าเป็นพระพรเหลคนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแก่คนอื่นมากขึ้นในชีวิตและพระเจ้าก็อวยพรท่านให้ท่านมีชื่อเสียงใหญ่โตในโลกนี้อวยพรการเงินของท่าน คนอื่นเขาอายุเจตายไปแล้วท่านอายุ90ยังเดินเหินเดินทางได้แข็งแรงคนอื่นเขาติดหนี้ติดสินท่านมีเงินเหลือเฟือเหลือใช้ท่านมีกําลังไปเทศได้ไปหนุนใจคนอื่นได้เพราะว่าท่านได้รับการเปิดประตูของสวรรค์อยู่บนชีวิตของท่านท่านมีอายุยืนยาวแข็งแรงแต่ไม่ได้ความชื่นชมยินดีลูกหลานของท่านไปถึงพันชั่วออยุคคนได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะท่านตัดสินใจ เป็นพระพรแก่คนอื่นอยากหนุนใจจริงๆนะครับให้ท่านตัดสินใจแบบที่ผมเทศนาเนี่ยผมดําเนินชีวิตอย่างนี้มาแล้ว30กว่าปี37ปีไปอยู่ที่ไหนผมอยากเป็นพระพรแก่คนอื่นผมจะไม่ทําให้ใครเสียหายในชีวิตผมจะไม่ด่าใครวิจารณ์ใครเขียนลงไปในอินเทอร์เน็ตว่าใครอะไรทั้งนั้นผมขออวยพอรอย่างเดียวรักลูกเดียวถ้าผมไปอยู่คริสตจกักรไหน ผมอยากจะเป็นพระพรแก่ส,สอบอของผมแก่ภรรยาของสอบอของผมสมัยที่ผมอยู่ที่โบสถ์แบปทิสเมืองจันทบุรีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสอบอใหญ่เขาเป็นหัวหน้าใหญ่อเมริกันผมเนี่ยนะครับรับใช้ทุกอย่างเลยช่วยยกเก้าอี้ช่วยแปลภาษาไทยให้เขานะครับเชิญเขามากินข้าวบ้านรับใช้อาจารย์แดนอาจารย์แฟนซึ่งเป็นมิชชันนารีมาจากอเมริกาทําทุกอย่างเป็นพระพรแก่สอบอของผมในยุคนั้นนะครับ ช่วยทุกอย่างถวายทรัพย์ผมอยากจะเป็นพระพรด็กคนในคริสจักรในยุคนั้นที่เมืองจันทบุรีพอผมย้ายมาอยู่อเมริกาผมก็อยากจะเป็นพระพรเปิดโบสถ์ก็อยากเป็นพระพรกับพี่น้องทุกคนผมจะไม่ผมจะรักษาใจของผมไม่ดูถูกสอบอของผมเพราะว่าพอผมเริ่มดูถูกผมจะเริ่มด่าเขาเกลียดเขาแล้วเริ่มแช่งเขาแต่ผมจะรักเขาผมจะรักพี่น้องพอผมเดินก้าวเข้าไปในคริสจักร ข้าพเจ้าขอเป็นพระพรวันนี้มีอะไรให้ช่วยได้บ้างยกเก้าอี้ได้ไหมยิ้มได้ไหมทักทายคนได้ไหมหนุนใจใครได้อวยพรใครได้ให้กำลังใครได้บ้างผมอยากเป็นพระพรเพราะผมอยากเปิดประตูสวรรค์บนชีวิตของผมผมไม่อยากอยู่แบบไปที่ไหนก็มีคนทะเลาะกันตีกันคนท้อใจพอเห็นหน้าเราก็ท้อใจอยากจะไปนอนแล้วไม่อยากจะเจอหน้าเลยเพราะว่าหน้าเรานี่บอกบุญไม่รับ หน้าเรานี่มีแต่หาเรื่องไม่ดียังไงพี่น้องครับแล้วคุณจะรักคนของพระเจ้าแล้วคุณจะรักคริสจักรของเราเป็นพระพรแก็คนอื่นแล้วพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าพูดกับผมนะครับตอนที่ผมเดินอยู่ในโบสถ์ก่อนที่จะเริ่มภาคภาษาไทยเนี่ยพระเจ้าพูดกับผมไงรู้ไหมครับชัดเจนมากเลยพระเจ้าพูดกับผมงี้บอกว่าเจ้าอยากให้ลูกของเจ้าเป็นยังไงเจ้าจงทําอย่างนั้น ถ้าเจ้าอยากให้ลูกของเจ้าเกเลเกตุงไม่เอาไหนเจ้าก็เกเลเกตุงไปพราะเจ้าจะผ่านวิญญาณน,นั้นให้แก่ลูกของเจ้าแต่ถ้าเจ้าอยู่เพื่อเป็นพระพรแกคนอื่นรักสอบอหนุนใจคนอยู่แบบรับใช้ให้แล้วก็ถวายชีวิตหนุนใจลูกของเจ้าก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วผมเห็นจริงๆนะครับลูกผมทั้งสามคนเป็นอย่างนั้นทั้งสามคนเลยเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เลยเขาดำเนินชีวิตเหมือนอาจารย์ดากับผมเลย ทุกอย่างเปิดบ้านเลี้ยงคนหนุนใจคนไปก็เลี้ยงคนอื่นไม่เคยเอาเปรียบใครจริงๆเป็นอน่่งนั้นจริงๆพระเจ้าพูดกับผมจริงนะเดินอยู่ในกิสจักเนี่ยพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าเจ้าอยากให้ลูกเจ้าเป็นยังไงเจ้าต้องเป็นแบบนั้นแล้วผมตัดสินใจครับผมจะเป็นพ่อแม่ตัวอย่างให้แก่ลูกของผมเองผมอยากเห็นลูกของผมโตขึ้นมาได้รับพระพรจากพระเจ้าและเป็นพระพรแก่คนอื่นเพราะมันเริ่มต้นที่พ่อแม่ นะครับผมจะไม่นินทาว่ากล่าวสอบออยู่ในรถให้ใครฟังให้ลูกผมฟังผมจะไม่ด่าคริสจักรไหนให้ลูกผมฟังเพราะผมอยากให้ลูกผมรักคริสจักรของพระเจ้าผมจะไม่มี bad attitude ท่าทีที่ไม่ดีดูถูกผู้นำของตัวเองดูถูกคิสจักรของตัวเองผมจะรักอวยพรเป็นพระพรแก่คนของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าผมไปประเทศหนึ่งแล้วเขามีสมาชิกแค่สิบคน ผมจะไม่ดูถูกสอบอคนนั้นผมจะรักเขาและอวยพรเขาหน้าที่ผมไม่ใช่ดูถูกต่อว่าโจมตีแล้เขาปวดหัวแล้วก็เสียใจหน้าที่ผมคืออวยพรเป็นพระพรแก่เขาเพราะนั่นคือกุญแจที่จะเปิดสวรรค์พี่น้องต้องเลือกครับพี่น้องจะอยู่แบบไหนพี่น้องจะอยู่เป็นพระพรหรือพี่น้องจะอยู่แบบให้คนอื่นปวดหัวและชีช้ำกระลำปีปวดหัวใจ ผมอยากจะอยู่แบบให้คนได้รับพ,อพอระพรจากชีวิตของผมเอเมนไหมครับหนังสือกาลาเทียผมจะสรุปโดยการอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กาลาเทียบทที่3ข้อ13และข้อ14บอกว่ายังไงพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติก่อนเรามารู้จักพระเจ้าเราเต็มไปด้วยการสาบแช่งเพราะเราไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าโดยการทรงถูกสาบแช่งเพื่อเรา พราะพระกัมภีรเขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งพระเยซูถูกตึงบนต้นไม้นั้นบนเสานั้นพระองค์รับคำสาบแช่งของคนทั่วโลกลงบนตัวของพ,พระองค์พระองค์จ่ายราคาเพื่อกู้เราออกจากการสาบแช่งเพื่อเพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อเฉยๆนะเพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติก็คือคนไทยคนลาวทั้งหลาย ที่อยู่ในพระคริสต์พระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อพระเยซูได้จ่ายค่าพระพรให้เราเรียบร้อยแล้วพระเยซูดึงเอาคํำสาปแช่งออกจากชีวิตของเราแล้วหน้าที่ของเราก็คือรับจากพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อฟังและยินดีดําเนินชีวิตที่เป็นผู้รับใช้ในบริษัทพระพรของพระเจ้า ร่วมมือกับสวรรค์พระเจ้าอยากอวยพรโลกใช่ไหมฉันขอร่วมมือเป็นคนงานของบริษัทของพระเจ้าฉันขอเป็นผู้รับใช้ของบริษัทนี้แล้วผมรู้ว่าเจ้านายผมในบริษัทนี้จ่ายเงินเดือนดีมากและยังให้โบนัสด้วยเจ้านายผมชื่อองค์พระเยโฮวาพระองค์จะให้เงินเดือนผมอย่างดีเพื่อไปเป็นพระพรแก่นานาชาติผมขอเชื่อเชื่อฟัง และดําเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพรของพระเยซูก็ไหลเข้ามาแล้วเราก็อยู่ในบริษัทแห่งพระพรของพระเจ้าตลอดชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยพระพรจากสวรรค์เพราะเรายินดีดําเนินชีวิตแบบนั้นพี่น้องครับตัดสินใจดีไหมอย่าให้มันอย่าให้มารมันมาหลอกความคิดของเราไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนหรือมารมันจะพูดอะไรก็ตาม ตัดสินใจนะครับเชื่อว่าพระเจ้าอยากอวยพรสองตัดสินใจนะครับข้าพระเจ้าขอเป็นพระพรแก่คนอื่นตลอดวันเวลาที่อยู่ในโลกนี้เป็นพระพรด้วยปากคําพูดเวลาเจอพี่น้องหนุนใจเขาสิดีใจจริงเลยที่เจอเวลาอาจารย์ของท่านเดินลงมาอาจารย์แซมวันนี้เทศยอดเยี่ยมจริงๆดีจริงๆเป็นพระพรพระเจ้าอวยพรอาจารย์แซมนะครับไม่ใช่เดินลงมาโห เทศสู้คนนั้นไม่ได้เรอกแย่มากคนนั้นใน y o u t u b e ประเทศดีกว่าคุณอีกว่าอาจารย์แซมอาจารย์แซมก็ท้อใจไม่ใช่นะครับย่า,ยาพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ในประเทศไทยห้ามอ้างชื่อผมแล้วไปเปรียบเทียบผมใน YouTube กับสอบอของท่านห้ามเด็ดขาดบอกอาจารย์ครรสจักรของผมเนี่ยเทสู้คุณหมอวรุนไม่ได้ห้ามเด็ดขาดนะครับ ผมไม่ให้เปรียบเทียบเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเขาก็ทําสุดความสามารถแล้วพอก็เดินลงมาอาจารย์ขอบคุณมากเลยวันนี้ได้เรียนสิ่งดีอวยพอรอาจารย์ขอพระเจ้าอวยพรเราต้องเป็นคนประเภทนั้นนะครับไปที่ไหนพูดจาหนุนใจอวยพรเราไปที่ไหนมีอะไรฉันจะทําให้คุณได้บ้างช่วยยกของได้ไหมช่วยเปิดประตูรถให้ได้ไหมช่วยอะไรฉันอยากเป็นพระพรฉันจะเป็นภาชนะแห่งพระพรถึงคนอื่นพี่น้องก็ดูนะครับถ้าพี่น้องดําเนินชีวิตอย่างนั้นนะครับ พระพรจะไหลลงมาจากสวรรค์มากมายพระเจ้าจะเปิดประตูที่มนุษย์ก็เปิดไม่ได้พระเจ้าจะปกป้องท่านคนที่สาบแช่งท่านเขาก็สาบแช่งท่านไม่ได้มารมันพยายามจะยิงศรนมาเท่าไหร่ Yet, มันก็กระเด็นออกไปทําอะไรท่านไม่ได้ท่านจะอยู่ในการปกป้องอย่างอัศจรรย์พระเจ้าจะอวยพรชีวิตของท่านยกท่านสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพระเจ้าจะเปิดประตูสวรรค์เทพระพรทุกด้านลงมาในชีวิตของท่านแต่ท่านต้องตัดสินใจจริง ว่าเชื่อว่าพระเจ้าอยากอวยพรท่านและท่านยอมเป็นผู้รับใช้ในบริษัทที่เรียกว่าบริษัทพระพรของพระเจ้าต่อไปนี้ตัดสินใจเราจะเป็นพระพรแก่คนอื่นเราจะอวยพรคนอื่นเราไปอยู่คริสจักรไหนเราจะเป็นพระพรที่นั่นบริษัทนั้นหรือคิรตจักรนั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเติบโตคริฤจักรนั้นจะเต็มไปด้วยพระพรที่มาจากชีวิตของฉัน ฉันจะไม่ใช่แค่เป็นคอน s u m e r เป็นผู้บริโภคฉันจะไม่ใช่เป็นผู้คอมเพล i เนอร์เป็นนักบน่นมาแล้วก็บน่นฉันจะไม่มาจับผิดหาเรื่องฉันจะไม่มาสร้างความปวดหัวให้คิดจักรของฉันฉันอยู่ที่นั่นฉันจะเป็นพระพรและคอยดูนะครับลูกของท่านหลานของท่านก็จะเป็นคนประเภทนั้นและท่านทิ้งทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงินนะครับ ทิ้งทรัพย์สมบัติแห่งคุณ,ณลักษณะชีวิตที่ดีไว้ให้แก่ลูกของท่านล้านของท่านเลนของท่านคุณ,ณสมบัติชีวิตนั้นซื้อด้วยเงินก็ไม่ได้แต่มาจากคุณพ่อคุณแม่จริงๆผมเป็นสอบอมาแล้ว30กว่าปีแล้วผมเห็นจริงๆ30กว่าปีที่ผ่านมาพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยทั้งแง่ดีและแง่ร้ายถ้าพ่อมีนิสัยไม่ดียังไงนะครับ ลูกก็มีนิสัยแบบนั้นเหมือนพ่อเลยเรียนแบบกันออกมาเลยสําหรับผมผมขอทิ้งโมโรดกที่ดีไว้กับลูกหลานของผมไปจนถึงพันชูอายุคนทั้งพระพรฝ่ายการเงินพระพรฝ่ายการรับใช้และพระพรฝ่ายวิญญาณที่เขาจะมีวิญญาณที่ดีและดําเนินชีวิตที่ถูกต้องผมเชื่อว่าวันนี้ที่พระเจ้าพูดกับผมกลางเดินในโบสถ์เนี่ยเป็นคําเผยพระวจนะที่จะ หนุนใจพี่น้องหลายคนที่เป็นพ่อแม่ในห้องนี้ว่าให้กลับใจและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นพระพรจริงๆอย่าเป็นเด็กด,ดือ้อย่าเป็นคนที่หัวแข็งกับพระเจ้าเลยครับยอมพระเจ้าสิครับนะครับให้เราร่วมใจกันที่ฐานดีไหมครับขอพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่เราจะดาเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าพระองค์ เป็นพระเจ้าแห่งพระพรและธุรกิจบริษัทของพระองค์คือบริษัทแห่งพระพรเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้เราทั้งหลายนั้นยอมที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นดำเนินชีวิตที่จะหนุนใจช่วยเหลือให้รับใช้เป็นพระพรแก่คนรอบข้างของเราครอบครัวของเราแม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า คนในบริษัทของเราลูกค้าของเราเจ้านายของเราสอบอของเราพี่น้องในโบสถ์เราจะเป็นพระพรแก่นานานชาติขอพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์เทพระพรลงมาบนชีวิตของเราด้วยเราขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่พระองค์จะทํางานผ่านชีวิตของพวกเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนถ้าผู้ที่ฟังคําสอนนี้ยังไม่เชื่อพระเยซูอยากหนุนใจ ให้ท่านนั้นมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าอยากจะอวยพรท่านเหมือนกันแต่ท่านสิ่งแรกก็คือท่านต้องมาเชื่อพระเยซูผู้รับคํำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของท่านง่ายมากนะครับท่านตัดสินใจวันนี้ว่ามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็ประกาศให้พระเจ้าฟังด้วยปากของท่านว่าวันนี้ขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับนี่ไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของท่าน ท่านอธิษฐานว่าตามผมนะครับขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกเขาตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นลูกของพระองค์ขออัญเชิญพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้ลูก ที่จะนำคำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของลูกและเทพระพรเข้ามาในชีวิตของลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมมาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดลูกกลับใจจากความบาปและขอ ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าขอดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระคุณพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอสวรรค์เปิดออกเทพระพรลงมาทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณความสัมพันธ์ และการงานการเงินการรับใช้ทุกอย่างพระพรไหลลงมาจากสวรรค์และลูกจะไปเป็นพระพรแก่คนอื่นในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยา พระเจ้าอวยพรนะครับดีใจที่พี่น้องได้ฟังคําสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องกระหายหิวพระเจ้าจึงได้ฟังคําสอนและผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้กําลังพี่น้องนําคําสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตและพี่น้องจะมีพระพรมากมายจากสวรรค์และจะไปเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมา,มากๆแล้วเราพบกันในคําสอนครั้งต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ